นับสนุนโดย Care Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ฮีโน่500วิกเตอร์ที่สุดแห่งนวัตกรรมพันแกร่งพบกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลท่านผู้ชมครับรายงานล่าสุดของสถาบันวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกสร้างความตื่นตระหนกพอสมควรนะครับเป็นความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นทั่วโลกทีเดียวเพราะมันมาพร้อมกับคำเตือนว่าอาหารยอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหมูแฮมเบคอนและเนื้อประเภทปิ้งปิ้งย่างย่างนอกจากจะกินอร่อยแล้วนะครับยังมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้รายงานชิ้นนี้มีความหมายอย่างไรจากนี้ไปเราจะต้องหยุดกินเนื้อเหล่านี้หรือว่ายังไงคืนนี้ผมจะหาคำตอบจากคนที่น่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุดนะครับคุณหมอวีรวุฒิอิ่มสำราญผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการนะครับสวัสดีครับถามตรงๆเลยคุณหมอเราควรจะตื่นเต้นตกใจกับรายงานชิ้นล่าสุดของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งระหว่างประเทศชิ้นนี้แค่ไหนคือถ้าคนในวงการนะครับก็คงไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เราเตือนกับสังคมกับประชาชนมานานแล้วนะครับว่าเรื่องของเนื้อสัตว์นะครับที่มีการแปรสภาพเนี่ยนะครับกับเรื่องของเนื้อแดงนะครับครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะทานบ่อยนะครับเพราะในนี้มีสารก่อมะเร็งอยู่ครับแต่ในขณะที่ประชาชนที่ห่างจากเรื่องข้อมูลพวกนี้เลยเนี่ยนะครับอาจจะตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าความที่ไม่รู้มาก่อนนะครับก็มาคำว่าอาหารที่เรากินประจำ กุนเชียงนะครับแหนมไส้กรอกถึงไส้กรอกอีสานด้วยนะครับครับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องกินด้วยความระมัดระวังมากขึ้นหรือว่ายังไงครับก็ตามปกติแล้วเนี่ยสารพวกนี้ในอาหารพวกนี้นะครับจะมีสารที่มีสารก่อมะเร็งอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เราแนะนำก็คืออย่าทานบ่อยนะครับอย่าทานปริมาณมากนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ครึ่งหนึ่งนะครับของมื้ออาหารนะครับครับว่าเราก็ไม่ได้ทานไอ้ไส้กรอกหรือว่าไอ้พวกเบคอนหรือไอ้เนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยนะครับเป็นประจำอยู่แล้วครับครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของคนบ้านเราอยู่แล้วที่ไม่ค่อยจะชอบอาหารที่มีไขมันสูงนะครับแต่ปัจจุบันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนในยุคใหม่เนี่ยนะครับหันไปบริโภคอาหารพวกนี้มากขึ้นครับนะครับเพราะนั้นถ้าบริโภคมากขึ้นนะครับก็มีความเสี่ยงมากขึ้นก็แน่นอนล่ะบริษัทที่ผลิตอาหารที่แปรรูปทั้งหลายก็คงไม่เห็นด้วยกับรายงานชิ้นนี้คุณหมอคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยการกินอาหารประเภทเหล่านี้เนี่ยแน่นอนคุณหมอแนะนำว่ากินน้อยลงเนี่ยมันต้องระมัดระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคือในส่วนที่ค่อนข้างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคือเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับรายงานชิ้นนี้มีอยู่2ส่วนครับคือเนื้อสัตว์แปรรูปกับเนื้อแดงนะครับเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยจากเดิมที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับก็ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับคืออยู่ในกลุ่มที่1นะครับคือมีหลักฐานชัดเจนยืนยันว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งในคนกลุ่มที่1นี่มีอะไรบ้างครับกลุ่มที่หนึ่งที่เรารู้จักกันนะครับก็เรื่องของอัลฟาท็อกซินนะครับคือไอ้พวกเชื้อราครับที่สร้างสารตัวนี้นะครับเรื่องของแร่ใยหินที่เป็นข่าวอยู่นะครับพวกสารเบนซีนนะครับเรื่องของมลภาวะทางอากาศนะครับพวกนี้ก็เป็นหรือแม้แต่ไอ้ตัวฟอร์มาลดีไฮด์นะครับที่อยู่ในแอลกอฮอล์ต่างๆในควันบุหรี่นะครับพวกนี้ก็เป็นตัวที่เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับคือมีหลักฐานชัดเจนแล้วยืนยันว่าเป็นสาเหตุนะครับส่วนในกลุ่มที่2ก็จะมี 2A 2B นะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันนะครับ 2A ก็จะมีหลักฐานว่าเป็นสาเหตุในคนแต่ยังมีค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับแล้วก็มีหลักฐานว่าเพียงพอที่บอกว่าเป็นสาเหตุในสัตว์ด้วยในสัตว์ทดลองส่วน 2B เนี่ยมีในคนแต่ว่าในสัตว์ยังค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นในการแบ่งหมวดเนี่ยเขามี1 2A 2B 3 4นะครับซึ่งทุกปีเนี่ย IARC หรือสหพันธ์
วิจัยด้านโรคมะเร็งระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมาทบทวนเรื่องพวกนี้ทุกปีมีการระดมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมาคุยกันนะครับว่าเอ๊ะไอ้ตัวนี้เคยอยู่ 2A ควรจะดูแล้วว่ามันมีหลักฐานมากขึ้นก็ปรับยกระดับขึ้นไปนักวิทยาศาสตร์ของไทยมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ไหมครับในชุดนี้ไม่มีนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่มาเนี่ยเป็นตัวแทนแต่ละทวีปนะครับแต่ละประเทศนะครับก็มีอยู่แค่มาจาก10ประเทศทั่วโลกนะครับ22นักวิทยาศาสตร์นะครับอย่างเช่นก่อนที่เขาจะได้ข้อสรุปในรายงานล่าสุดเนี่ยกระบวนการมันเป็นยังไงครับเพราะว่ามันต้องน่าเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะว่าจะเป็นหลักเกณฑ์จากนี้ไปที่ทั่วโลกต้องอ้างเองละนะครับครับคือคณะทำงานชุดเนี่ยเขาก็จะมานั่งดูนะครับว่ารายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้เนื้อสัตว์แปรรูปกับไอ้เนื้อแดงเนี่ยที่ผ่านมามันมีกี่อันโดยเฉพาะยิ่งรายงานที่เป็นเขาเรียกรายงานเชิงระบาดวิทยานะครับโดยมุ่งเน้นให้น้ำหนักสูงสุดคือเขาเรียกว่าเป็น prospective cohort study อธิบายก็คือเป็นการติดตามผู้ที่ยังไม่ป่วยนะครับเป็นมะเร็งเนี่ยไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วดูว่าเมื่อไหร่เป็นเนี่ยแล้วมาดูว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างกินอาหารอะไรลงไปนี่แหละใช่ไหมครับกับอีกน้ำหนักน้อยลงมาหน่อยคือเขาเรียก case control study คือไปดูว่าคนที่เป็นแล้วมีพฤติกรรมยังไงบ้างกับคนที่ไม่เป็นมีพฤติกรรมยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นเขาพยายามโฟกัสไปที่งานวิจัยพวกนี้ไอ้งานวิจัยพวกที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเขาตัดออกหมดนะครับเขาก็พบว่างานวิจัยเหล่านี้ก็เอามาจากตัวอย่างทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยของไทยนี่มีส่วนมีด้วยนะครับมีทุกประเทศทุกทวีปทุกเชื้อชาติทุกประเภทอาหารนะครับเอามาดูมานั่งดูกันว่าเอ๊ะงานชิ้นไหนที่มันมีความน่าเชื่อถือนะครับเขาก็พบว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อแดงเนี่ยนะครับหลักฐานค่อนข้างอ่อนยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นยกระดับไปเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับในขณะที่เนื้อสัตว์ที่ได้รับการแปรสภาพเนี่ยในกลุ่มที่คุณเทพชัยบอกทั้งหมดเนี่ยนะครับมีหลักฐานชัดเจนที่มีความสำคัญกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็รองลงมาก็คือมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนในเนื้อแดงเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ยังน้อยกว่าครับเรื่องของเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับมะเร็งลำไส้ใหญ่เหมือนกันแต่ก็พ่วงมาด้วยมะเร็งตับอ่อนกับมะเร็งต่อมลูกหมากครับครับนะครับและรายงานชิ้นนี้เขาระบุเนี่ยครับว่าคุณหมอคือบอกว่ากินไส้กรอก1ชิ้นนะครับ50กรัมประมาณนะครับจะทำให้เกิดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นอีก 18% เนี่ยมันน่ากลัวอย่างนี้เลยนะคืออันนี้ก็เป็นก็ต้องเชื่อเขานะครับเพราะว่าอันนี้ถามว่ามาอย่างไรเขาไปเอางานวิจัยที่เป็นอย่างที่ผมบอกคือ cohort study 10รายงานนะครับมาทำการดูนะครับมาทำเขาเรียกเมตาอะไรสิคือการวิเคราะห์ในการตัดปัจจัยที่ไม่น่าเชื่อถือออกไปนะครับก็พบว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิติจริงๆนะครับคือการบริโภค เนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ย50กรัมนะครับถ้าต่อวันเนี่ยต่อเนื่องกันเนี่ยมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ 18% ในขณะที่เนื้อแดงเนี่ย100กรัมเนี่ยมีความเสี่ยง 17% ครับเพราะนั้นจะเห็นว่าไอ้ตัวปริมาณมันน้อยกว่าครึ่งนึงแต่มันมีความเสี่ยงใกล้เคียงกันครับนะครับก็แสดงว่าไอ้ตัวเนื้อสัตว์หมักดองเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะรมควันไม่ว่าจะใช้ดินประสิวจะแปรรูปยังไงก็ตามเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงกว่านะครับที่จะทำให้เกิดมะเร็งครับของประเทศไทยเราเคยมีการวิจัยหรือศึกษาที่ออกมาในแนวทางเดียวกันไหมครับที่สนับสนุนรายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกตรงนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็เป็นการลักษณะถ้าเป็นโคฮอตเนี่ยยังไม่มีนะครับเป็นเคสคอนโทรลนะพอมีนะครับคือไปดูว่าคนที่ป่วยเป็นแล้วมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับก็ไปพบว่าเรื่องของการบริโภคไอ้เนื้อสัตว์ที่หมักดองนะครับเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยทานผักผลไม้นะครับมีเรื่องของการทานอาหารจากที่ชอบปิ้งย่างไม่เกลี่ยพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับที่เจอบ่อยครับในบ้านเราเอาละครับในฐานะที่คุณหมอก็ดูแลเรื่องมะเร็งนะครับจะใช้งานรายงานชิ้นนี้ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยไม่ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงให้กับคนไทยเนี่ยคือก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เตือนอยู่ตลอดนะครับเรื่องของอาหารที่ไม่ควรบริโภคนะครับ
ซึ่งพอมีรายงานชิ้นนี้มาก็ทำให้สังคมหันมาสนใจมากขึ้นนะครับแต่ก็ทำคุณหมอก็พูดด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นใช่ครับคนฟังมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทานเลยนะครับทานอย่างที่ว่าเนี่ยก็ปกติแล้วก็ไม่ควรจะเกิน100กรัมต่อวันนะครับเฉลี่ยก็แล้วแต่นะครับงานวิจัยก็ให้50กรัมนะครับบางวิจัยก็แค่20กรัมซึ่งมันไม่ถึงขีดเลยก็จริงกินทุกวันน่ะกินได้แต่ว่าอยู่ที่ปริมาณกินใช่กินน้อยแต่กินอย่างอื่นเข้าไปนะครับที่เราพยายามรณรงค์ก็คือเรื่องของผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะครับกินผักผลไม้กินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับไม่ใช่กินแต่ไอ้เบคอนแบบกับอย่างเดียวเลยนะครับอย่างในรูปไส้กรอกอย่างเดียวเลยไม่กินแต่ต้องผักผลไม้เลยนี่ก็ไม่ไหวนะครับได้ครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนที่จะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ